คาดการราคาทองกองทุน ETF ตลาดหุ้นและบิตคอยน์ประจำวันที่17สิงหาคม2566นะครับมาดูทองกันก่อนนะฮะทุกคนเมื่อวานเนี่ยปรับตัวขึ้นนะเพราะบาทอ่อนเนี่ยก็ตัดกำไรกันได้นี่ก็ยินดีด้วยนะครับแท่ง 31,900 นะฮะแล้วก็รูปพรรณ 32,400 บาทนะครับกับทองโลกที่ 1,905 เหรียญแล้วก็ค่าเงินบาท 35.36 สตางค์ครับเช้านี้ทองโลกหลุด 1,900 นะแต่บาทอ่อนค่านะอาจจะลงมาสัก50บาทแล้วกันนะครับหรือจริงๆตอนนี้ถ้าค่าคำนวณมันลงมา100นึงแต่ผมเชื่อว่าช่วงสัก7โมง8โมงเช้าเนี่ยตลาดบ้านเราเริ่มเปิดเนี่ยอาจจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาก็อาจจะดันราคาให้ปิดลบเปิดนะเปิดลบจากเมื่อวาน50บาทนั่นทำให้แท่งขนาดเล็กครึ่งสลึงอาจจะขายออกที่ 4,331 บาท1สลึง 8,313 บาท2สลึง 16,275 บาทด้วยกันฝั่งรูปพรรณนะครับครึ่งสลึงอาจจะขายออกที่ 4,931 บาท1สลึง 8,913 บาทและ2สลึง 16,875 บาทด้วยกันครับคราวนี้ก่อนอื่นก็มาเช็คราคากันนิดหนึ่งนะครับในส่วนของตัวปีเซียนะครับที่ถามกันเข้ามาเยอะช่วงนี้ก็ 0.3 ก็ยังคง 1,000 นะ 0.6650 นะครับแล้วก็แหวนเนี่ย 8,500 นะตัวแหวน1สลึงใช่ไหม 8,530 นะครับส่วนลายที่ทำยากอย่างเนี่ยเบนซ์ 8,880 คือแล้วแต่ของแล้วแต่แบบแล้วแต่ลายจริงๆนะครับในขนาดที่น้ำหนักเท่ากันในบางตัวอาจจะถูกกว่าเสียด้วยซ้ำไปผ่าหวายทำง่ายกว่าเบนซ์นะฮะก็เลยราคาถึงได้ถูกกว่าครับกลับเข้าเรื่องของเรานะฮะเมื่อวานที่ผ่านมาเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วกันรายงาน FOMC meeting มันหนูรายงานเฟดครับยังไม่เสร็จเรื่องขึ้นดอกเบี้ยเอาตีความแค่นี้พอเขาคาดเขาตีความกันก็จริงอะนะเงินเฟ้อมันลงมาถึงไม่ถึงเป้าที่ 2% ใช่ไหมบอนด์ยิลด์พุ่งต่อครับบอนด์ยิลด์พุ่งต่อนะครับโดยเฉพาะบอนด์ยิลด์อายุ10ปีลองไปดูดีๆ SPDR ไม่มีการขายเพิ่มนะแต่บาททำท่าอ่อนค่าต่อเพราะพอบอนด์ยิลด์ขึ้นใช่ไหมดอลลาร์มันแข็ง35บาท30สตางค์เป็นแนวรับของบาทนะครับกับ35บาท50สตางค์เป็นแนวต้านนะครับอาจจะถึง35บาท60สตางค์นะแม้เราจะเริ่มมีสัญญาณที่ชัดเจนกับการเมืองในประเทศนะทุกคนก็ต้องติดตามดูเพราะว่าเรื่องนี้มันพลิกได้ตลอดนะครับแนวรับสำคัญตอนนี้ยังชี้ไปที่เรื่องเดิมนะครับในส่วนของตัวตรงนี้ก่อน 1,880 กับ 1,900 เห็นไหมครับตอนนี้มันหลุด 1,900 มาแล้วเนี่ยตัวเนี้ยถ้าไม่ใช่สายเทรดที่ไปดูคลิปหลักนะวันเนี้ย 1,880 ในขณะที่แนวต้านตัวนี้ใช้ไม่ได้แล้วมันไกลเกินตอนนี้นะครับแนวต้านเนี่ย 1,900 มันปรับมาเป็นแบบนี้และ 1,905 เหรียญแค่นั้นเองมีมุมเล่นสั้นเพราะมันยังโดนกดอยู่ถ้าเป็นไทยเนี่ยมันง่ายหน่อย 31,750 ต่ำกว่านี้ซื้อได้ถูกไหมทองออนไลน์มันจะมีอีกแบบนึงเพราะค่าเงินบาทมันเข้ามานะครับในขณะที่ตอนนี้ทดสอบ 1,900 แล้วเนี่ยเป้าต่อไปนะ 1,880 นะครับส่วนใครดูสัญญาณเป็นจะเทรดสั้นก่อนชี้มาที่1,900นั่นแหละsupport become resistance เวลาหลุดลงมาอันนี้ทุกคนก็ได้เจอกันไปหมดแล้วนะครับอ่ะต่อมาดูตลาดหุ้นกันนิดนึงนะครับเริ่มจากตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็เจอแรงเทขายต่อจากหุ้นกลุ่มหลักนะครับอย่าง GLD กองทุน SPDR ตัวนี้เข้าไปไม้แรกแล้วเนี่ยยังไม่ต้องรีบเข้านะปล่อยให้ซึมลงต่อในขณะที่ SPY เองนะครับก็คือตัว ETF S&P 500เนี่ย439มีสัญญาณขายออกมาแล้วสับออกแล้วใช่ไหมยังไม่มีสัญญาณซื้ออันนี้ทุกคนนั่งนิ่งกันก่อนนะครับเช่นเดียวกันกับตัวTesla นะครับลงมาต่อเนื่องอย่างนั้น Meta เดี๋ยวไปเช็คสัญญาณให้ครับว่ามีสัญญาณขายหรือเปล่าเพราะพวก Google พวก Amazon พวกเนี้ยเมื่อวานเนี่ยเจอแรงขายลงมานะตอนนี้เป็นเทรนด์ following ใช่ไหมเอาเส้นสัญญาณมาจับได้เลยนะครับแล้วพอเขาม้วนตัวลงเนี่ยอย่าง TSM เห็นไหมเขาม้วนตัวลงก่อนหน้านี้ทุกคนนะครับต้องบอกว่าเวลาเขาม้วนตัวลงนะฮะแล้วมีสัญญาณรอบใหม่ในการเข้าซื้อนะรอยก็ค่อยกลับเข้าไปครับอันนี้คือสาระสำคัญของมันเลยนะฮะตอนนี้เน้นเส้นสัญญาณอย่างเดียวสำหรับในส่วนของตลาดหุ้นมาดูในเมืองไทยบ้างครับพอมีสัญญาณชัดเจนเกี่ยวกับตัวการเมืองนะหุ้นต่างๆเนี่ยเมื่อวานมีคลิปหลักให้ดูใช่ไหมเดี๋ยววันนี้อัปเดตให้พวกวาพวกอมตะพวกบำรุงราษฎร์มันจะทะลุไฮเดิมแล้วมันจะวิ่งเงาไม่ใช่ทำไมหรอกเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มใหม่ที่น่าสนใจทีเดียวสำหรับหุ้นที่มันทะลุไฮเดิมลองดูดีๆนะครับใครถือพวกนี้อยู่ในพอร์ตนะ OSP ก็ใช้ถือได้ตอนนี้ EA ก็ถือได้นะครับแล้วก็กราฟยาลุ43รอจับจังหวะทำกำไรหมดแต่3ตัวเนี่ยนะครับพวก BH อมตะ
นะตัว WHA เนี่ยน่าสนใจทีเดียวสำหรับในหุ้นกลุ่มต่างประเทศครับต่อไปก่อนจะมาดูตลาดคริปโตนะฮะแล้วก็ทองเนี่ยมาดูนิดนึงในส่วนของคริปโตเคอเรนซีนะที่มีข่าวนะครับอันนี้สาระสำคัญเลยนะยูโรเป็นแม่เปิดแล้วนะครับแห่งแรกแล้วตัว Spot Bitcoin ETF ครับเนี่ยเห็นไหมพอเปิด ETF ไม่รู้มันจะเป็นการพนันไม่การพนันมันเอามาทำถูกกฎหมายแล้วอะแล้วตัวนี้มันโฮได้ถือได้ถูกไหมครับเนี่ยทีเนี้ยตัวนี้สำคัญเลยมันชื่ออะไรเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันรูปยุโรปเปิดตัวนะครับตัวนี้ก็อาจจะเดี๋ยวรอโค้ดก่อนแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงเขาได้รับการควบคุมอย่างถูกต้องถูกกฎหมาย Bitcoin Bitcoin ETF ถ้าคุณอยู่ในพอร์ตต่างประเทศนะครับเปิดพอร์ตที่บรอกที่กลต.กำกับดูแลถูกไหมคุณก็ซื้อหาได้ละโดยที่ไม่ต้องแบบว่าโอนเองเข้าเองเหมือนทองอ่ะซื้อกองทุน SPDR ก็ไม่ต้องมีเซฟมีที่เก็บนะครับมีนะตัวเขาเรียกว่าหลักทรัพย์อยู่กับเขาเขามีบิตคอยน์เขาเก็บไว้ให้นี่คือสาระสำคัญตัวแรกนะครับตัวที่สองตอนนี้คริปโตเนี่ยที่ยึดเข้าหลวงมีโดนขโมยผมย้ำเรื่องนี้ไว้แล้วนะครับตอนนี้บัญชีสีเทาบัญชีค้ามนุษย์บัญชีค้ายาเสพติดเนี่ยถ้าสมมติไปเอี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเขายึดเข้าหลวงหมดไม่มาขายทอดตลาดแล้วนะครับนี่แฮกเกอร์ไปขโมยของหลวงไม่รู้ต่างประเทศน่าจะโทษแรงเหมือนบ้านเรานะบ้านเราก็ติดคุกหัวโตเลยนะบอกไว้อย่างนี้เลยนะพวกของหลวงพวกนี้นะครับกฎหมายมันแรงไปลักของหลวงนี่เห็นไหมของต่างประเทศก็เหมือนกันไม่มีขายทอดตลาดแล้วนะหลังๆเนี่ยตัวคริปโตเคอเรนซีนะทีนี้คุณก็นึกในใจแม่มันต้องเป็นอัลคอยตัวอื่นครับบิตคอยตัวเดียวพอเน้นตัวนี้ถ้าเลือกสักตัวในคริปโตเคอเรนซีเลือกบิตคอยอัลคอยตัวอื่นเอาไว้เทรดแค่นั้นเองจะได้เข้าใจตรงกันนะทุกคนคราวนี้เรามาดูในส่วนของของเราต่อนะครับนั่นคือในภาพรวมแนวรับแนวต้านเนี่ยบาท35.50 บาทอาจจะถึงไปถึงเลยไปถึง35.60 บาทนะแนวรับ35.30 บาทครับในขณะที่ถ้ามาดูในส่วนของราคาไทยอันนี้ไม่ค่อยชอบใจครับมันแพงอยากได้1ล้านหรือ 990,000 980,000เนี่ยเพราะต่างประเทศมันลงมาถึงแล้วนะ 28,800 28,500 เนี่ยตรงนี้แนวรับสำคัญทีเดียวนะครับก็ชิงซื้อกันด้วยเมื่อเช้าตอนตี5ถ้าใครตื่นทันต่างประเทศเข้าได้ครับแต่ราคาไทยแพงไม่ใช่ไม่ดีครับนะใครจะเทรดราคาไทยผมให้ระวังนิดนึงราคาไทยไม่ลงให้คุณเลยทำตัวคล้ายๆทองแล้วตอนนี้นะครับสำหรับบิตคอยน์ที่มีบาทเข้ามาเอี่ยวลองเช็คดูสำหรับใครที่เพิ่งศึกษาเรียนรู้แนวต้านครับถ้าถืออยู่150,000ครับและนะครับถ้าคุณซื้อ 28,800 28,900 29,000 พาไปขายสั้นๆที่ 29,600 ครับนี่เล่นกันแค่นี้จริงๆสำหรับน้องเล็กคริปโตเคอเรนซีนะครับตอนนี้ก็มีเทรนด์ที่สำคัญที่เขามาทดสอบแล้วนะครับถ้าหลุดเทรนด์นี้ไม่แน่เหมือนกันนะนี่อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะครับในเทรนด์นี้ในภาพรายวันเดี๋ยวเราไปดูในคลิปหลักกันอ่ะทีนี้มาดูที่ทองที่ใหญ่บ้าง1,890-1,800ครับตรงนี้เฉลี่ยได้นะส่วนทองไทยก็เหมือนเดิม31,750ขึ้นไปตัดแต่มีตัดกันได้คุณต้องการเท่าไหร่ล่ะถ้าคุณต้องการ50มันก็ตัดได้คุณต้องการ100ตัดกำไรได้แต่ถ้าคุณต้องการ500มันตัดไม่ได้เพราะมันวิ่งกรอบแคบสาระสำคัญมันอยู่ตรงนี้ในคนที่แบบว่าต้องการเทรดถูกไหมครับเพราะนั้น50 100เนี่ยเอาแบบพอประมาณเอาแบบเป็นไปได้ใช่ไหม80-120แบบนี้มีกำไรเอาออกครับเหมือนเดิมย่อลงมาซื้อใหม่ 31,750 31,900 บวก 31,950 ราคาข้อซ้ายจะต่ำกว่า50บาทนั่นค่อยขายทำกำไรส่วนสปอตชี้ไปที่จุดเดียวเลยนะ 1,900 กับ 1,905 ตอนนี้ดอลลาร์ยังไม่มีเทรนด์ลงเขาจะขึ้นดอกเบี้ยท่าเดียวเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคสำหรับตัวทองก็เล่นสั้นไปก่อนครับเล่นสั้นขาลงด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเล่นกรอบแคบเข้าออกในวันอย่าห่อของกลับบ้านครับ